ครับ วันนี้ก็พอดีซีรีส์เดิมมันเป็นไวรัสนะครับกำลังสนใจเรื่องไวรัสอยู่ผมถามปกติถ้าผมเช็คก็จะมีคำถามอย่างนี้ครับเริ่มจากมีคำถามบ่อยๆว่ารู้ได้ยังไงว่าเครื่องเราติดไวรัสถ้าถามผมนะมันก็ไม่มีคำตอบแบบ100%เหมือนแบบทำยังไงให้เครื่องเราไม่ติดไวรัสนะเราถามผมว่าถ้าเป็นผมอยากจะรู้ว่าเครื่องผมติดไวรัสไหมเช็คยังไงก็อันดับแรกครับคือประมาณ60-70%นะเราควรจะเชื่อได้นะครับสำหรับแอนตี้ไวรัสที่เราลงอยู่อย่างเงี้ยไอตัว Windows Security อย่างเงี้ยของผมใช้ฟรีนะผมก็มองว่าโอเคเราดูจากตรงนี้แหละถ้ามันเขียวหมดถือว่าโอเคเนี่ยง่ายๆนี่สเต็ปแรกนะถ้าเราไม่เชื่อใจมันเราก็ไม่ควรซื้อมันลงอ่ะแล้วก็ไม่ควรจะใช้มันอันนี้สเต็ปแรกก่อนถ้าไม่มีอะไรเตือนเราก็ยังไม่ต้องสนใจคือผมมองว่าต่อให้เป็นแอนตี้ไวรัสที่ฟรีเนี่ยเหมือน Security Windows Security อย่างเงี้ยมันจะตรวจเจอก่อนเรารู้สึกได้ด้วยซ้ำนะว่าเครื่องเรามันแปลกๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเราเข้ามาดูใน Health Report ก็ดูโอเคนะก็ดูโอเคสองคือมันมีอะไรที่เราใช้แล้วรู้สึกว่ามันเอ๊ะไหมไม่เหมือนเดิมอ่ะพฤติกรรมแปลกๆอะไรเงี้ยนี่ก็ให้สงสัยไปก่อนอ่ะนี่สมมติว่าพร้อมถึงเฟสที่แบบจะตรวจสอบแล้วเช็คยังไงปกติเนี่ยผมจะใช้วิธีดูจากอันนี้ครับ Task Manager นะนี่โอ้โหดูเดือดมากว่ามันมีโปรเซสอะไรเงี้ยนะคืออันที่มันมากับ Windows เนี่ยถามผมนะก็คือดูได้ในระดับหนึ่งละเอียดในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่เด็ดพออันที่ผมใช้เนี่ยเขาเรียกว่าลองเสิร์ชดูเลยก็ได้ครับ Process Explorer นะมันเป็นของ Windows นะเดิมชื่อบริษัท Sys Internal ทำแล้วมันเวิร์กมาก Microsoft ซื้อซะเลยซื้อมาแจกง่ายๆเลยคือซื้อมาแจกก็ไงครับดาวน์โหลดเลยทึดดาวน์โหลดมาเก็บเลยเสร็จแล้วคือตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เข้าไปดูว่าในเครื่องเรามันรันโปรเซสอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวผมเหมือนผมไม่เคยอธิบายนะว่าโปรเซสมันคืออะไรพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกมาจริงๆเราใช้แค่ไฟล์เดียวนะแล้วก็ copy แล้วก็ไปวางที่ไหนก็ได้ครับมันแค่ไฟล์เดียวก็ใช้งานได้ละเราก็เปิดเลยครับดับเบิลคลิกเปิดเลยอยากคลายละเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้มันจะมีพอดีผมเคยใช้แอปตัวนี้อยู่แล้วนะคือก่อนหน้านี้มันจะก่อนที่จะเข้าโปรแกรมมันจะมีอีกหน้าจอหนึ่งเด้งขึ้นมาว่าแบบเป็น user agreement ในการใช้งานแล้วก็กด accept ไปครับไม่งั้นก็ไม่ได้ใช้เนาะทีนี้มาตัวนี้โอ้โหคราวนี้ละเอียดเลยครับสิ่งที่ผมดูคืออันดับแรก description company name เนี่ยนะแล้วก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคือไอ้โปรเซสเนี่ยมันคือสิ่งที่คอยจัดการทุกสิ่งอย่างในเครื่องของเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะคือคอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าในยุคสมัยเนี่ยมันเป็นมัลติทาสกิ้งละมันก็จะมีโปรเซสที่คอยช่วยเหลือจัดการทำนู่นนั่นนี่อยู่ในระบบของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไวรัสก็เช่นกันไวรัสก็จะทำงานตอน
ตอนที่มันอยู่ในระบบเราเนี่ยแหละพออินเฟกแล้วตัวมันก็จะรันเหมือนเป็นโปรเซสหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็ถามว่าดูยังไงสเต็ปแรกนะครับดูชื่อ company name ก่อนเนี่ยทุดๆถ้ามันดูโอเคนะแล้วก็อย่างเงี้ย Microsoft โอเค Nvidia โอเคเงี้ยนะดูตามนี้ก่อนดูใสๆอย่างเงี้ยคือดูแบบไม่มีอะไรนะเครื่อง Asus Tech มีชื่อมีเซอร์วิสของ Asus Tech ยาวอยู่ก็โอเคทีนี้มันจะมีอย่างเนี้ยไม่มีชื่อเนี่ยก็ต้องดูว่าเอาเมาส์ไปชี้ดูเนี่ยมันจะมีบอกผ่านหรือว่าผ่านอยู่ที่ไหนอันนี้ผมแนะนำนะคือสมมติว่าถ้ามันดูว่าอยู่ใน C Windows System 32อะไรเงี้ยสบายใจได้ระดับหนึ่งที่บอกว่าสบายใจได้ระดับหนึ่งคือก็มันอยู่ในซิสเต็มไงมันอาจจะมากับเครื่องอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีรายละเอียดเนาะแต่อย่างเงี้ยผมดูแล้วอ๋อโอเคมันเป็นไดเวอร์ DTS ของซาวการ์ดเนี่ยเราก็ดูเราก็รู้แล้วอ๋อโอเคมันคือมันไม่ได้แบบอยู่ไม่มีที่มาที่ไปโผล่มาแบบงงๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยโอเค NV Display ไม่มีชื่อแต่ว่าเป็น Child Process ของ NV Display Container ซึ่งเราก็รู้ว่าอ่ะโอเคเครื่องเราก็จอ NVIDIA นะคือค่อยๆดูครับไม่ต้องรีบค่อยๆดูทีนี้ก็จะมีว่ามีวิธีง่ายกว่านี้ไหมก็มีครับนี่คลิกว่า Select Column จากตอนที่แล้วที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับ Virus Total ใช่ไหมตัวเนี้ยจะสะดวกขึ้นเราก็ติ๊ก Virus Total ตึ๊กกดโอเคติ้งมันจะบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยนะมันจะไปเอาข้อมูลให้ไป on ฟีเจอร์บางอันก่อนเขาบอกโอเคตึกเสร็จแล้วมันจะยังไม่ขึ้นนะครับเอาใหม่ให้ผมว่ามันปกติมันง่ายนะเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ตั้งใจอ่านนี่คือข้อเสียของผมบางครั้งแบบเหมือนเคยทำได้เราก็จะไม่ค่อยตั้งใจอ่านหรอก description มันเขาบอกว่า you can enable lookup for virus total result for all files display in the process and DLL view by selecting the check total wow check virus total entry in the option menu or check individual file โอเคไปที่ option menu นะโอเคต้อง optionนี่ครับไวรัสโททอลเช็คไวรัสโททอลตุ่มบอกว่าเนี่ยนะคุณต้องเห็นด้วยกับการใช้งานของไวรัสโททอลนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ใช้คือมันจะซับมิตแฮชของโปรเซสทั้งหมดถ้าดูคลิปไวรัสโททอลแล้วก็จะเข้าใจว่าโอ้กระบวนการของไวรัสโททอลคืออะไรนี่อ่ะพอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีรีซอลมาให้ดูว่าโหนี่ศูนย์สำหรับ0ทับ71คือไม่มีใครเห็นว่าไอเนี่ยเป็นโปรเซสของไวรัสเลยใสสะอาดทำยังไงเห็นไหมมันจะมีบางอันที่เมื่อกี้เห็นดูแว๊บๆไม่เป็น0นี่อะไรอันนี้คือหาไฟล์ไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับที่มันจะหาไม่ได้เช่นมันอยู่เข้าไปในลึกของระดับซิสเต็มแล้วไม่มีสิทธิ์ในการอ่านด้วยยูเซอร์ปกติอย่างเงี้ยนะพูดอย่างงี้ก่อนไม่มีสิทธิ์ในการอ่านด้วยยูเซอร์ปกติก็จะเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรอันนั้นคือระดับ system file นะเนี่ยอย่างเงี้ยคือ0000นี่คือ cycling ก็ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีประเด็นมีอันหนึ่งคือผมคลิกขวา run as admin เผื่อว่ามันมีอย่างอื่นที่มันเห็นได้อีกมันจะ submit ก่อน Hello นี่คราวนี้เห็นหมดแล้วว่าเมื่อกี้รันด้วยสิทธิ์ user ปกติเนาะมันก็ไม่เห็นนะนี่เห็นทุก process เลยนี่ทุก process ที่มันเข้าไปตอนเนี้ยมันส่งไปเช็ค hash ของ virus total แล้วเป็นไงครับเนี่ยมันศูนย์ไม่มีใครบอกว่าโอ้ยอีไอเนี่ยไวรัสแน่นอนไม่มีนะก็แปลว่าโอเคตอนเนี้ย
บอกได้แค่ว่าโพเซสที่รันณเวลาเนี้ยใสสะอาดปราศจากใครที่สับมิดแล้วบอกมันว่าเป็นไวรัสอ่ะทีนี้หลังจากเช็คตรงนี้แล้วเนี่ยคือตอนนี้มันบอกได้แค่ว่าณเวลานี้ใช่ไหมมันจะมีอีกอันหนึ่งคือเมื่อกี้บอกว่าที่ Task Manager เนี่ยมันจะมีสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าตรงสตาร์ทอัพมีอะไรแปลกๆไหมอย่างเงี้ยเราก็เปิดดูโอเคมันโอเคนะมันดูไม่มีอะไรนะถ้ามันโอเคนะผมว่าคือมันเป็นไปได้ว่าไวรัสมันเปิดมาแล้วมันทำงานนะเมื่อตอนเราเปิดเครื่องไงใช่ไหมแล้วก็หายตัวไปในอันนี้ไม่มีนะอันนี้คือดูเราทุกอย่างเป็นอะไรที่ดูบ้านๆปกติก็ประมาณนี้ครับตรงอื่นอาจจะมีนะแต่ว่าอันนี้คือง่ายสุดสำหรับยูเซอร์ปกติที่จะเช็คว่าเครื่องเราโดนแล้วหรือยังแต่มันไม่ได้ตอบได้หมด100%ไงเหมือนที่ผมบอกว่าไอเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็ตอบได้แค่ว่าเอ้ยณเวลาเนี้ยนะไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาอื่นไม่มีโอเคครับปัญหาอะไรคะ